เรื่องของความสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก่อนคะแนนเต็ม10เนี่ยส่วนใหญ่ให้อยู่ที่8ขึ้นไปเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละ 52.6 นะครับมีเพียงร้อยละ 8.7 เท่านั้นที่ให้คะแนนความสนใจเนี่ยต่ำก็คือต่ำกว่า5คะแนนขึ้นลงมานะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยความสนใจทางการเมืองอยู่ที่ 7.39 คะแนนครับทีนี้เมื่อพิจารณารายภาครายภาคนะที่อีสานนะครับให้คะแนนความสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสูงสุดครับคืออยู่ที่ 7.81 คะแนนเต็ม10นะฮะลองลงมาเป็นภาคเหนือ 7.69 คะแนนภาคกลางตะวันออกอยู่ที่ 7.21 นะครับภาคใต้ 7.10 และกรุงเทพน้อยสุดฮะ 6.10 คะแนนเท่านั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะจริงครับได้มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษานิสิตนะครับก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เขากลับบ้านปีใหม่ป้ายหาสองหาเสียงกิจกรรมหาเสียงเต็มเหรอฮะทีนี้กรุงเทพเนี่ยยังไม่เห็นป้ายเลยด้วยซ้ำน้อยมากครับก็ไม่แน่คือผมไปอีสานเนี่ยผมไม่เจอเหมือนกันป้ายก็เลยไม่รู้ว่าจังหวัดไหนที่คึกคักหรือว่าจังหวัดที่แบบมีเจ้าถิ่นแล้วเนี่ยก็เลยไม่คึกคักก็ไม่รู้นะเป็นไปได้แต่ชัวร์อาจจะไปในบริเวณสถานท่องเที่ยวหรือเปล่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่ายังไม่ได้ลงในระดับหมู่บ้านหรือเปล่าอ๋อนะคืออาจจะไม่ได้ไปดูหรือไม่ก็คืออย่างกรุงเทพเนี่ยโซเชียลมันเยอะไงอาจจะไปคึกคักในโซเชียลครับหรือเปล่าผมไม่เคยไม่เห็นของบ้านผมเนี่ยนอกจากป้ายหมูกระทะเนี่ยไม่มีเลยไอ้สติกเกอร์หมูกระทะที่มันติดตรงเสาไฟฟ้าหน้าบ้านผมเนี่ยครับจนแบบว่างงไปหมดแล้วครับนะว่าจะโทรไปด่าทุกเจ้าติดไม่ขออนุญาตประชาชนเขาติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านทางช่องทางไหนนะครับมากที่สุดร้อยละ 57.4 ก็คือติดตามทางฟรีทีวีรองลงมาก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับประมาณร้อยละ26ก็คือกับครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็ติดตามผ่านการพูดคุยก็ 6.5 มีเพียง 3.6 เท่านั้นที่ติดตามผ่านทางหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์แย่จังไม่หรอกมันเขาเรียก disruption แล้วหมดยุคแต่หนังสือพิมพ์เนี่ยมันไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ครับทีนี้ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ60ปีขึ้นไปเขาติดตามข่าวสารส่วนใหญ่ผ่านทางฟรีทีวีนะครับส่วนโซเชียลมีเดียเนี่ยผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก็เข้าไปดูเพียงร้อยละ10เท่านั้นครับส่วนกลุ่มอายุ18ถึง25ปีติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านทางฟรีทีวีมากที่สุดร้อยละ 44.8 ซึ่งก็ใกล้เคียงกับทางโซเชียลมีเดียที่ร้อยละ 42.8 ครับอันนี้ก็แปลว่าคนรุ่นหนุ่มสาวนี่ก็ยังดูทีวีอยู่นะฮะก็ถ้าเขาอยู่บ้านเดียวกับพ่อกับแม่เขาอะทีวีมันก็เปิดอยู่ใช่ไหมล่ะอ๋อเปิดอยู่แต่ว่าอาจจะเล่นมือถือก็ด้วยแต่ก็ยังได้ยินผ่านนะคือซีนนั้นเป็นปกติถ้าคุณอยู่กับพ่อกับแม่ก็คือพ่อแม่ก็นั่งดูทีวีไปดูละครใช่ไหมคุณกลับบ้านมาก็เจอหรือเขาเปิดตอนกินข้าวอย่างเงี้ยลูกก็ต้องกินด้วยฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทีวีตายแล้วชัวร์เชื่อผมส่วนการเลือกไม่ตายแค่ล่อแร่เฉยๆนะฮะส่วนการเลือกผู้สมัครส.ส.ในแต่ละเขตนะครับพิจารณาจากอะไรบ้างอันดับแรกก็คือดูที่นโยบายของพรรคที่ผู้สมัครเนี่ยสังกัดอยู่ร้อยละ 35.4 พิจารณาจากตัวผู้สมัครร้อยละ 26.5 และพิจารณาจากพรรคที่ผู้สมัครเนี่ยนะครับสังกัดอยู่ร้อยละ 21.5 มีเพียงร้อยละ 16.5 ที่พิจารณาจากชื่อนายกโอ้โหคือพิจารณาจากนโยบายเป็นหลักเลยนะใช่ผู้สมัครยังเป็นรองนะฮะแล้วนายกนี่ต่ำสุดครับไม่น่าเชื่อนี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่มีนัยสำคัญทีเดียวไม่คือเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันหมดฉะนั้นเขาอยากดูจุดยืนของพรรคประเด็นใหญ่คือไม่ใช่นโยบายหรอกบางทีเป็นเรื่องจุดยืนของพรรคในเรื่องต่างๆครับผมว่านะหากมีการเลือกส.ส.ในวันที่24กุมภาพันธ์ครับ86.8% ตอบว่าจะออกไปใช้สิทธิ์แน่นอนนะมีเพียงแค่ 12% ที่ตอบว่ายังไม่แน่ใจและ 1.3 บอกว่าไม่ไปแน่นอนครับถ้าพิจารณาเป็นรายภาคเนี่ยพบว่าภาคเหนือและภาคใต้ภาคอีสานนะครับระบุว่าจะไปเลือกตั้งแน่นอนร้อยละ90ขณะที่กรุงเทพมหานครเพียงร้อยละ 59.8 เท่านั้นมี1คำถามที่เขาถามประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมหรือไม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 เนี่ยตอบว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นเลยนะครับรองลงมาร้อยละ 46.5 ตอบว่าค่อนข้างเชื่อมั่นและเชื่อมั่นอย่างมากนะครับคือเจอคำถามนี้ตอบกันว่า 50% ไม่เชื่อมั่นแปลว่าการเลือกตั้งคราวนี้นี่มันเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นเหรอคือเขาเข้าใจคำถามเปล่าชูวัฒน์เนี่ยเขาถามว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือเปล่าคือ 53% เนี่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าจะสุจริตและเที่ยงธรรมใช่ 46.5 นี่เชื่อมั่นเลยว่าจะไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือเปล่าเออหรือเปล่าค่อนข้างเชื่อมั่นว่าสุจริตและเที่ยงธรรมแต่ก็ค่อนข้างเชื่อมั่นคืออันนี้เชื่อมั่นเลยว่าไม่
อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแยกเป็นรายภาคไหมฮะเราพบว่าภาคเหนือและภาคใต้เนี่ยมีภาคเหนือและภาคใต้เท่านั้นที่ประชาชนมากกว่าครึ่งค่อนข้างเชื่อมั่นและเชื่อมั่นอย่างมากนะครับน่าสนใจขณะที่กรุงเทพยังไม่ค่อยเชื่อมั่นกับการเลือกตั้งร้อยละ 64.7 ตามมาด้วยภาคอีสานไม่เชื่อมั่นกับการเลือกตั้งร้อยละ 62.7 แล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนี้ในแง่นี้ก็คือว่าต้องเป็นอิสระจากอิทธิพลและความกลัวใดๆที่จะมีจากคสช.ทั้งสิ้นทั้งปวงเลยอันนี้ต้องทำให้เห็นเลยว่าสามารถสั่งรัฐบาลได้สามารถบอกรัฐบาลได้หรืออะไรจากการเกี่ยวกับรัฐบาลได้รวมทั้งลงโทษรัฐบาลได้เช่นกรณีโต๊ะจีนหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องแสดงความเชื่อมั่นเหล่านั้นออกมาความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็อยู่ที่การทำงานของกกต.นั่นเองนะครับ